เวลาผ่านไป3ปีคัดเขาหลงรักนุกูลจนลืมความรู้สึกผิดชอบชั่วดีจนมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับนุกูลซึ่งเป็นคู่รักของช่อแก้วเพื่อนรักฮัลโหลคัดเขาคุณฟังผมอยู่หรือเปล่าเนี่ยฟังแล้วทำไมเงียบไปล่ะฮะอะไรนะไม่มีเงินพ่อยังไม่ส่งเงินมาให้คุณไม่ต้องอ้างไม่ต้องร้องไห้ผมต้องการเงินคุณเข้าใจไหมอะไรนะคุณท้องอย่าบอกนะว่าท้องกับผมพอไม่ต้องฟูมฟายเลิกร้องไห้ได้แล้วท้องกับใครเดี๋ยวก็รู้เอางี้ดีกว่าคัดเขาถ้าคุณมีอะไรจะคุยกับผมนะคืนนี้มาหาผมที่บ้านผมนัดเพื่อนไว้พี่ลีพี่ไลอะไรอีก3 ทุ่มที่บ้านผมอ๋อแต่งตัวสวยๆด้วยนะจ๊ะที่รักเพื่อนผมชอบคุยกับคนสวยๆตรงเวลาด้วยนะครับที่รักจุ๊บๆไม่มีเงินไม่เป็นไรหรอกคัดเขาแค่แต่งตัวสวยๆมาสนุกกันเดี๋ยวผมก็ได้เงินแล้วอย่าไม่นะออกไปนะออกไปนะอย่าเข้ามานะออกไปนะฉันกลัวแล้วอย่าเข้ามานะปล่อยฉันทำไมพี่คัดเขายังไม่กลับบ้านนะบอกว่าจะไปบ้านเพื่อนตั้งแต่เมื่อคืนนี่มันก็6 โมงเช้าแล้วยังไม่กลับมาอีกดีนะวันนี้วันเสาร์ไม่มีเรียนบ้านใครก็ไม่รู้หมู่นี้ทำตัวแปลกๆชอบทำให้เป็นห่วงอยู่เรื่อยเลยพี่คัดเขาเป็นอะไรใครทำพี่เป็นอะไรพี่คัดเขาใครทำอะไรพี่บอกพวงสิก๊อกก๊อกก๊อกคัดเขาพวงครามอยู่ไหมเอ่ยคัดเขาพวงครามพวกเธอเป็นอะไรอ่ะมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าพี่คัดเขาเป็นอะไรไม่รู้พี่ชอบพี่เขาบอกพวงว่าจะไปปาร์ตี้บ้านเพื่อนแต่เมื่อคืนเพิ่งกลับมาเมื่อกี้เองอะค่ะมาถึงก็ร้องไห้พวงถามอะไรก็ไม่บอกคัดเขาเธอเป็นอะไรเอ๊ะทำไมเจ้าผ้าเธอเป็นแบบนี้เราเป็นเพื่อนกันมานานแล้วนะมีอะไรเธอก็ควรบอกช่อสิถ้าเธอไม่พูดเอาแต่ร้องไห้อย่างเดียวแล้วใครเขาจะรู้เรื่องบอกมาเธอนะว่าเธอเป็นอะไรเราสองคนเป็นห่วงเธอมากนะชอบเราขอบใจในความหวังดีของเธอมากนะขอโทษพวงด้วยที่ทำให้เป็นห่วงแต่เราเป็นคนเลวเราไม่อยากอยู่ให้ใครผิดหวังอีกแล้วเราเป็นคนเลวจริงๆนะเลวคัดเขานี่นะเลวชอบไม่เห็นว่าเธอจะเลวตรงไหนเลยทำไมจะไม่เลวล่ะเราแย่งคุณหนูมาจากเธอเราเป็นของเขาแล้วเราก็ท้องกับเขาแค่นี้แล้วพอหรือยังชอบเธอยังอยากจะคบกับเราอีกไหมอ่ะเธอท้องกับหนูเหรอกี่เดือนแล้วอ่ะ3 เดือน
ไม่เป็นไรหรอกเราเองก็คบกันมานานแล้วถ้าจะให้ช่อเลือกระหว่างเพื่อนรักกับคนรักช่อเลือกเพื่อนจ้ะว่าแต่ว่าเมื่อคืนเธอคงไม่บอกข่าวดีกับหนูมาเขาคงดีใจมากละสิแล้วทำไมใครบอกว่าเขาดีใจ เขาซ้อมเรา แล้วเขาก็ให้เพื่อนเขามาข่มขืนเราด้วยนะช่อพี่คัดเขาไม่จริงอ่ะไม่จริงเธอโกหกเราใช่ไหมทำไมหนูเป็นคนอย่างนั้นไม่ได้ฉันต้องไปถามเขาให้รู้เรื่องพวงครามพาคัดเขาไปนอนพักผ่อนก่อนเดี๋ยวพี่จะไปหาหนูเองพี่ไปก่อนนะอ้อคัดเขาพวงครามเราต้องปิดเรื่องนี้เป็นความลับนะอย่าบอกให้ใครรู้เชียวล่ะไปล่ะด้วยความเจ็บแค้นที่ถูกแย่งคนรักช่อแก้วจึงเที่ยวโพลธนาเรื่องของคัดเค้ากับนุกูลไปจนทั่วมหาวิทยาลัยช่อเราไม่รู้จักเธอเราไม่ขอคนแย่งแฟนเพื่อนยิงนี่เธอยังกล้าใส่ชุดนักศึกษาอีกหรือจ๊ะฉันกล้านะเธออะใส่ได้สิแต่คงใส่ได้อีกสักเดือน2เดือนละมั้งใช่จากนั้นก็ต้องเดินท้องป่องแบบนี้ลืมไปนะเสื่อมจริงๆแย่งแฟนเขาแล้วยังใส่ไลฟ์ว่าเขาพาเพื่อนมาข่มขืนอีกนี่จะบอกให้นะคลิปเธอกับใครก็ไม่รู้ว่าเน็ตเลยอ่ะเสริมสุดๆฉันว่าเธอออกจากมหาวิทยาลัยนี้ดีกว่าไหมใช่